สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศของอาร์เมเนียนั้นได้ออกแถลงการประกาศรับรองอธิปไตยให้กับปาเลสไตน์เพื่อเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมทั้งเน้นย้ำนะครับว่าอาร์เมเนียนั้นมีจุดยืนชัดเจนสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพระยะยาวในตะวันออกกลางขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลออกแถลงการเช่นเดียวกันนะครับมีการเชิญเอกอัครราชทูตอาร์เมเนียเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างเป็นทางการในขณะที่กลุ่มฮามาสออกแถลงการแสดงความชื่นชมการตัดสินใจของอาร์เมเนียในครั้งนี้การยอมรับสถานะปาเลสไตน์ของอาร์เมเนียทำให้ปัจจุบันนั้นมีสมาชิกสหประชาชาติอย่างน้อย146ประเทศจากทั้งหมด193ประเทศที่ให้การรับรองสถานะดังกล่าวแก่ปาเลสไตน์ซึ่งมีสถานะรัฐผู้สังเกตการที่ไม่ใช่สมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติหรือว่า UNGA ตั้งแต่ปี2555ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างทางด้านอิสราเอลกับทางด้านปาเลสไตน์ที่เรียกว่าปะทุขึ้นมาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้การเดินหน้าทำสงครามของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์นั้นทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกว่า 37,000 คนด้วยกันและดูเหมือนว่าอิสราเอลนั้นก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสถานการณ์ในครั้งนี้นะครับแม้ว่าหลายชาตินั้นพยายามที่จะกดดันให้อิสราเอลยุติความขัดแย้งและก็เลิกที่จะดำเนินการรุกคืบเข้าไปยังในฉนวนกาซาแล้วก็ทำให้ผู้คนพลเรือนชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตแต่ก็ดูเหมือนว่าเนทันยาฮูนั้นยังคงที่จะเดินหน้าดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและดูเหมือนว่าสงครามนั้นจะขยายใหญ่มากขึ้นด้วยเมื่อพวกเขานั้นประกาศนะครับพร้อมที่จะบุกเลบานอนเพื่อจัดการกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เองนั้นเนี่ยครับก็บอกว่าพวกเขาก็พร้อมที่จะรับมือและมีการนำคลิปเนี่ยออกมาเผยแพร่ว่าพวกเขาสามารถที่จะมาร์คตำแหน่งหรือว่าดำเนินการนะครับในการที่จะเล็งเป้าหมายไปยังจุดสำคัญสำคัญของอิสราเอลเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ทางด้านกลุ่มฮูตีก็ยังคงที่จะดำเนินการในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในพื้นที่ของทะเลแดงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันซึ่งพวกเขาก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าพวกเขาจะดำเนินการจนกว่าทางด้านอิสราเอลนั้นถอนทหารออกจากทางด้านพื้นที่ของฉนวนกาซาเท่านั้นพวกเขาถึงจะหยุดดำเนินการความเคลื่อนไหวเหล่านี้แหละครับก็เลยทำให้หลายฝ่ายตอนนี้เนี่ยก็หันหน้ารับรองความเป็นรัฐของปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะบอกว่าปาเลสไตน์นั้นควรที่จะมีประเทศเป็นของตัวเองแล้วสามารถที่จะดำเนินการบริหารงานต่างๆได้ด้วยตัวเองไม่ได้อยู่ภายใต้การกดดันของอิสราเอลอีกต่อไปและพวกเขาจะมีสิทธิ์มีเสียงนะครับในเวทีสหประชาชาติในการดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเช่นประเทศอื่นๆความเคลื่อนไหวนี้จึงน่าจับตามองนะครับเมื่อหลายๆประเทศนั้นเริ่มที่จะออกมารับรองปาเลสไตน์มากขึ้นก็คงจะต้องดูนะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงหนุนหลังทางด้านอิสราเอลอยู่อย่างต่อเนื่องและยังไม่ยอมที่จะยอมรับปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการด้วยความเคลื่อนไหวแล้วความเคลื่อนไหวนี้ช่องถาอินเตอร์วิวนั้นก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ